เรื่องแต่งตั้งทนายเนี่ยเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องค่าจ้างเงินทองเนี่ยยังไม่ได้คุยกับคุณแม่นะครับนะก็คงไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคุยกันแต่มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วยังคะก็แต่งตั้งทนายแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยตามกฎหมายครบแล้วคุณแม่จะไม่ฉีกสัญญาที่หลังก็คงไม่หรอกคุณแม่แกคงไม่น่ามีอะไรนะก็เรื่องเงินเรื่องทองอะไรปลาสลิดนะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่หลังบอกเป็นทีเด็ดเลยว่าค่าจ้างสักกี่บาทอ๋อยังเลยยังไม่ได้คุยเลยไม่บอกเอาที่ไม่เรื่องจริงสาบานเลยไม่มีเลยแล้วพอจะรับได้คดีนี้มันสักกี่บาทไม่เป็นไรก็แล้วแต่คุณแม่เดี๋ยวมาคุยกันยังไม่ได้คุยเลยจริงๆอันนี้พูดตรงผมไม่คุณไม่จะโกหกถามแม่ดูเข้าใจแต่ถ้าเป็นอนุมานว่าถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยตรงนี้สักกี่บาทมันก็มีหลักแสนหลักล้านเลยเป็นไม่ได้หมดเลยนะแต่แล้วแต่ว่าแม่จะให้ทำหน้าที่อะไรแค่ไหนตกลงเท่าไหร่หลักแสนหลักล้านครับโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปครับครับด้วยความเคารพครับกับการที่คุณแม่และทนายมารับทำคดีกันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่ว่าผมเองเนี่ยผมเห็นใจคุณแม่เป็นหลักเลยนะเพราะว่าแกโดนกระทำจากหลายๆคนแค่นั้นแหละเพราะงานผมก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็คือก็เข้ามาช่วยเพราะนั้นเรื่องค่าตอบแทนอะไรก็เดี๋ยวคุยกับคุณแม่นะครับคงไม่ได้ถึงขนาด 30% ทุกงวดอะไรหรอกเพราะเดี๋ยวคุณแม่ไม่มีจะกินไหนจะต้องจ่ายเงินให้บอดี้การ์ดอีกเป็นรายเดือนรายต่างหลายอย่างนะครับคงไม่โหดเหี้ยมขนาดนั้นคดียักยอกอะคะยักยอกก็เดี๋ยวเอาทนายไปแล้วก็ไปช่วยคุณแม่ก็เดี๋ยวก็จะให้คุณแม่ไปให้การแล้วก็เรียกชัยวัฒน์มารับทราบข้อเก่าหานะครับนะเรียกใครมาเป็นพยานฝั่งเราฝั่งฝ่ายเราก็มีคุณปอคุณโรเบิร์ตนะเพราะว่าจะยืนยันเลยว่ามีการส่งมอบเงินให้400,000แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไป150,000แล้วเอามาให้แค่50,000 บาทนะครับอันนี้ก็หลักฐานชัดเจนซึ่งคุณชัยวัฒน์ก็ยอมรับอยู่แล้วมีภาพนั่งพนมมืออะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นคุณช้างอาจจะไปแจ้งความว่าที่ชัยวัฒน์ไปหาว่ามีการไปจุ๊บกับคุณแม่เรื่องจุ๊บจุ๊บที่ว่าไปหอมก้งหอมแก้มอะไรพวกเนี้ยตะกี้เพิ่งคุยกันชัยวัฒน์ก็คุณช้างก็อาจจะไปแจ้งคงแจ้งความนะเป็นหลักฐานไปก่อนว่าไม่เป็นความจริงอะไรทำนองเนี้ยนะแต่เบื้องต้นเท่าที่คุยกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาไม่เอาความเขาบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระคือโดยได้มีการคุยกับคุณช้างแล้วเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระก็จะไม่มีการแจ้งความก็คุณแม่เนี่ยยังไม่แจ้งความแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะคุยกับคุณช้างตะกี้ผมคุยนะคุณช้างอาจจะแจ้งความกันไว้ก่อนผมคุยกับคุณแม่ประมาณสัก10:30คุยกับคุณเดชากี่โมงเนี่ยเมื่อกี้เองเนี่ยตอนหน้าน้องช่อง7เนี่ยนะเมื่อกี้คุยหลังผมครับนะครับก็คือว่าคุณแม่ก็ต้องไปคุยกับคุณช้างคุณช้างควรจะแจ้งความไหมผมแนะนำว่าควรแจ้งความไหมว่าไม่เป็นความจริง